นะยังนยติเมธาวีแปลว่าคนมีปัญญาย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำคนที่มีปัญญามีค่าล้ำย่อมแนะนำสิ่งดีที่ประสงค์ให้ละชั่วตัวกรรมอย่าทำลงคอยบอกบ่งชี้แจงแสดงทางใครเชื่อถ้อยฟังคำท่านร่ำชี้โทษไม่มีแต่ต้องไม่หมองหมางมีแต่คุณบุญชูไม่รู้จางตามหนทางแห่งธรรมท่านนำพาพระพิพัฒน์ปรยัตญานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมะกรูดและกวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมไปหาเพื่อนคนหนึ่งแกเปิดร้านแกเป็นผู้หญิงนะครับเผอิญก็ไปเห็นแมวนางกวักตั้งไว้ที่ร้านค้าใหม่ของเธอเนี่ยถามว่าเอามาตั้งไว้ทำไมเขาก็บอกว่าให้ทำมาค้าขายขึ้นนะก็บอกว่าชอบแมวนางกวักของญี่ปุ่นมากมากกว่านางกวักของไทยเราเพราะว่าแมวนางกวักเนี่ยมีความน่ารักแล้วก็ไม่น่ากลัวก็นางกวักของไทยน่ากลัวที่ไหนล่ะน่ารักจะตายสวยออกแต่งตัวก็สวยด้วยเมื่อพูดถึงแมวนางกวักนางกวักนกกวักสิ่งของที่มีคำว่ากวักทั้งหลายเนี่ยรู้สึกจะเป็นที่นิยมเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางของขลังเป็นสิริมงคลเป็นการกวักเรียกสิ่งที่เป็นมงคลนั้นเพราะว่าแมวนางที่มาเผยแพร่อยู่ในเมืองไทยนี่ก็มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้เรามา รู้จักนางกวักของไทยเรากันซะก่อนจะดีกว่านางกวักที่เราเห็นบูชาอยู่โดยทั่วไปตามร้านค้านี่ก็คือเป็นผู้หญิงรูปปั้นผู้หญิงที่คนไทยเชื่อว่าทำให้การค้าขายเจริญนะครับไม่ใช่ผีไอ้สางอะไรหรอกคงจะเป็นอาศัยบุญนะครับอยากจะได้บุญมาอย่างเดียวไม่อยากให้ผีใครต่อใครเข้ามาสิงอยู่ในนั้นนะไม่มีใครอยากได้หรอกครับเขานิยมทำเป็นรูปปั้นผู้หญิงสาวนั่งเท้าแขนแล้วก็ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นกวักมือประวัติความเป็นมาของแม่นางกวักนั้นเขาบอกว่าเคยมีตัวตนจริงๆในสมัยพุทธกาลตัวแม่นางกวักเองเนี่ยตัวจริงๆนะครับมีชื่อว่าสุภาวดีแม่ชื่อเพราะด้วยพ่อเป็นพราหมณ์ชื่อสุจิตพราหมณ์แล้วก็มีแม่ชื่อสุมนทาครอบครัวมีอาชีพค้าขายต่อมาพระกัสสปะและพระศิวลีก็รับนางสุภาวดีคนนี้เป็นลูกศิษย์แล้วก็ให้พรแก่นางว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายสินค้าต่างๆให้สมความปรารถนาว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นครอบครัวของนางก็ร่ำรวยมหาศาลมีคนนับหน้าถือตามากมายเมื่อนางสิ้นชีวิตไปแล้วชาวบ้านก็พากันรูปพากันปั้นรูปของแม่นางสุภาวดีไว้บูชาขอพรให้การค้าเจริญรุ่งเรืองจนความเชื่อดังกล่าวแพร่หลายเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิโดยพวกพราหมณ์แล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องตำนานเก่าที่เล่าถึงนางกวักของไทยนะครับเขาบอกว่าการบูชานางกวักเนี่ยเขาจะบูชาด้วยดอกไม้นิยมใช้ดอกกุหลาบแดงหรือว่ามะลิหอมนอกจากนางกวักแล้วคนไทยบางคนยังนิยมเลี้ยงนกกวักด้วยนะครับคืออะไรแล้วแต่ขอให้มันกวักกวักเข้ามาเถอะดีนกกวักเนี่ยเป็นนกน้ำในวงนกอัญชันแล้วก็น่าจะเป็นนกที่คนไทยรู้จักกันดีเพราะว่าเห็นได้ทั่วทุกภาคโดยเฉพาะในภาคกลางเพราะว่านกกวักนี่มันชอบอาศัยอยู่ตามทุ่งนาหนองบึงแล้วก็บริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อยนะครับแต่ต้องเป็นแหล่งน้ำที่มีต้นหญ้าต้นอ้อต้นกกต้นธูปฤาษีหรือว่าพืชรกๆอื่นๆขึ้นอยู่ริมน้ำหรือแม้กระทั่งในกอผักตบชวาที่เรียกนกกวักก็เพราะว่ามันร้องดังกวักกวักกวักให้ได้ยินเป็นประจำครับในช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นฤดูผสมพันธุ์ของมันนกกวักเนี่ยดูคล้ายๆไก่ตัวเมียแต่ว่าชอบอยู่ใกล้น้ำคนอังกฤษเนี่ยเขาเรียกนกกวักว่า water hen แปลว่าไก่แม่ไก่น้ำครับโดยธรรมชาติของนกกวักนี่ชอบเดินหากินในดงหญ้าดงพืชรกๆไปเรื่อยๆ
เราจะรู้ได้ว่าเป็นนกหวักก็เพราะว่าจะเห็นหน้าขาวๆของมันในระหว่างช่องว่างของกอหญ้ากอพืชมันชอบโผล่มาเห็นเรื่อยแล้วในขณะที่เดินไปมันจะเที่ยวมองหาแล้วก็จิกกินลูกปลาลูกกุ้งแมลงแล้วก็เมล็ดพืชต่างๆหากปลอดคนเมื่อไหร่มันถึงจะเดินออกมาหากินในบริเวณโล่งๆแต่ถ้ามันตกใจนะมันจะรีบมุดหายเข้าไปในกอหญ้ากอพืชรกๆนั่นแหละมันไม่ค่อยบินหนีเพราะว่าปีกของมันสั้นบินได้เตี้ยๆแล้วก็บินในระยะทางใกล้ๆเท่านั้นเองแล้วเพราะการที่มันร้องวักวักวักนี่เองพ่อค้าแม่ค้าในสมัยก่อนหรือแม้แต่สมัยนี้ก็แล้วแต่เถอะก็ชอบเลี้ยงนกกวักไว้ในกรงเล็กๆแล้วก็ตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อให้มันส่งเสียงร้องเป็นการกวักเรียกลูกค้าให้เข้าร้านแบบเดียวกับนางกวักนางกวักไอตัวนกกวักเองเนี่ยครับคงไม่รู้หรอกว่าเสียงร้องกวักกวักกวักของมันซึ่งธรรมชาติมอบให้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เอามาแสวงหาผลประโยชน์เสียแล้วมากวักเรียกโชคเรียกคนมาอุดหนุนร้านค้าแต่ว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เสียงกวักกวักของมันเนี่ยมันก็นำภัยพิบัติมาให้ตัวมันเองด้วยที่มันต้องถูกมาขังกรงจับเจ้าอยู่อย่างนั้นก็เพราะไอ้กวักกวักของมันนั่นแหละโดยมนุษย์จะใช้แร้วนี่ดักจับนกกวักเพื่อใช้เป็นนกต่อล่อนกกวักตัวอื่นมาติดแร้วแล้วก็กลายเป็นอาหารของมนุษย์ไปในที่สุดส่วนที่ว่าแมวนางกวักหรือว่าแมวนำโชคที่เป็นรูปตุ๊กตาปั้นแมวตัวอ้วนๆท้วมๆนั่งยกมือหรือว่าเท้าหน้าขึ้นข้างหนึ่งคล้ายๆกับเป็นการกวักเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่กวักเรียกความสุขหรือว่าโชคลาภเข้ามาหาเจ้าของชาวญี่ปุ่นก็นิยมมีแมวนางกวักนี่ไว้เรียกลูกค้าเข้าร้านญี่ปุ่นเขาเรียกแมวนางกวักนี้ว่ามาเนกินิโกะมาเนกินี่แปลว่าเชิญนิโกะแปลว่าแมวรวมความแล้วก็คือแมวที่ทำหน้าที่เชื้อเชิญเช่นเชิญลูกค้าเข้าร้านเชื้อเชิญโชคลาภเชื้อเชิญเงินทองเข้ามาเรียกว่ามีบทบาทไม่แพ้นางกวักของไทยเราอะสันนิษฐานว่ามาจากจีนบ้างมาจากอินเดียแต่ว่าผ่านเข้ามาทางจีนบ้างอันนี้แต่ว่ารากฐานมาจากญี่ปุ่นแล้วต่อมาก็กลายเป็นแมวบ้านที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยแล้วกลายเป็นสัญลักษณ์แทนความเชื่อเรื่องการกวักเรียกลูกค้าเข้าร้านของญี่ปุ่นในเวลาต่อมามีตำนานเกี่ยวกับแมวนางกวักไว้มากมายในญี่ปุ่นแต่ว่ามีตำนานหนึ่งเล่าไว้ว่ามีหญิงชราคนหนึ่งครับยากจนมากแต่ก็พยายามจะเจียดอาหารเท่าที่มีอยู่เพื่อจะเลี้ยงแมวที่เธอรักจนกระทั่งวันหนึ่งหญิงชราผู้นี้ก็ไม่สามารถจะเลี้ยงแมวตัวนี้ได้อีกต่อไปเนื่องจากความยากจนจะกินก็ยังไม่มีเลยเธอก็เลยตัดสินใจจะนำแมวไปปล่อยทิ้งก่อนนอนคืนนั้นเธอร้องไห้มากมายด้วยความรู้สึกเสียใจอะไรรักไม่สามารถจะเลี้ยงดูแมวที่เธอรักได้อีกต่อไปเพราะว่าขืนอยู่ต่อไปมันก็จะต้องอดอยากๆสงสารมันให้แกอดคนเดียวพอคืนนั้นหญิงชราก็ฝันว่ามีแมวมาบอกให้เธอปั้นรูปแมวด้วยดินเหนียวขึ้นมาแล้วจะโชคดีหญิงชราตื่นเข้ามาก็เอาดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปแมวตามที่เธอฝันปรากฏว่าวันนั้นมีแขกมาที่บ้านคนนึงมาขอซื้อแมวดินเหนียวตัวนี้ไปหญิงชราก็ปั้นรูปแมวด้วยดินเหนียวขึ้นมาอีกยิ่งเธอปั้นรูปแมวมากขึ้นเท่าไหร่แขกก็เข้ามาขอซื้อมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดเธอก็มีรายได้จากการขายรูปปั้นแมวมีเงินพอที่จะเลี้ยงแมวที่เธอรักได้ตลอดไปนะเพราะแมวดินเหนียวนำโชคมาให้แท้ๆแมวนางกวักนี่เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณในประเทศญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า400ปีมาแล้วนะครับไม่ได้เป็นเครื่องรางของขลังสังคมญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ว่าชาติอื่นๆก็นิยมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เรียกเงินเรียกทองแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรไมตรีอีกด้วยแมวนางกวักของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าแมวบางตัวยกมือซ้ายบางตัวยกมือขวาความหมายไม่เหมือนกันนะครับแมวนางกวักที่ยกมือซ้ายนี่จะมีความหมายเป็นการเรียกแขกเข้ามาในบ้านในร้านยิ่งยกมือสูงเท่าไหร่ลูกค้ารู้ว่าแขกก็จะเข้าร้านมากขึ้นเท่านั้นส่วนแมวนางกวักที่ยกมือข้างขวาจะมีความหมายเป็นการกวักเรียกเงินเรียกทองเรียกความโชคดีเข้ามาในบ้านมือซ้ายเรียกคนครับมือขวาเรียกของเรียกสมบัตินอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องสีด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่ามีความหมายแตกต่างกันถ้าเป็นแมวสามสีเรายกมือซ้ายนี่ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดว่าอย่างนั้นประมาณว่าเป็นการกวักเงินกวักทองให้ไหลมาเทมาเลยทีเดียว3สีนะ
แต่ถ้าเป็นแมวสีดำเนี่ยผู้หญิงญี่ปุ่นเขาจะใช้เป็นเครื่องรางประจำตัวเพราะเชื่อจะช่วยปกป้องพยันตรายแล้วก็คุ้มครองให้ปลอดภัยแต่สำหรับวัยรุ่นไทยนิยมมีแมวนางกวักด้วยเหมือนกันพกติดตัวครับทำเป็นตัวเล็กๆห้อยไว้กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยหรือไม่ก็พวงกุญแจนั่นวัยรุ่นไทยบางคนก็มีเอาแมวไปตั้งไว้ที่ห้องพักแมวนางกวักเนี่ยครับโดยเชื่อว่าเป็นเครื่องรางประเภทเมตตามหานิยมทำให้คนรักคนชอบบางคนถึงก็เชื่อว่ามีแมวนางกวักไว้นี่เรียกความรักเรียกผู้ชายให้เข้ามาหามาสนใจก็มีนี่เป็นภาพสะท้อนสังคมวัยรุ่นไทยอีกรูปแบบนึงผ่านความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นนางกวักนกกวักแมวนางกวักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งอื่นใดที่เราท่านเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ธรรมาค้าขึ้นหรือว่านำโชคนำลาภมาให้ก็ตามล้วนเป็นสิ่งที่สมมุติหรือว่าเป็นเพียงรูปปั้นที่สมมุติตามความนิยมตามความต้องการหรือเพื่อความสบายใจของผู้ใช้เท่านั้นนอกจากโชคและโอกาสแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการทำมาค้าขายหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสำเร็จนี่มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าคือต้องมีความเพียรพยายามครับมีวิริยะอุตสาหะอดทนแล้วก็อดออมด้วยดังเช่นสุภาษิตจีนโบราณสอนไว้ว่าอาศัยโชควาสนาหรือจะสู้ความสามารถของตนได้ครอบครัวจะรุ่งเรืองก็ด้วยคำสองคำคือขยันและประหยัดครับคนที่เคยไปวัดอัมพวันมาแล้วจะต้องรู้สึกตรงกันว่าได้รับความประทับใจอันเกิดจากความสะดวกสบายเรื่องห้องน้ำห้องส้วมเป็นพิเศษเพราะว่าความเมตตาของหลวงพ่อมีผู้สำรวจแล้วพบว่าวัดอัมพวันเนี่ยมีห้องส้วมถึง200กว่าห้องวันนี้จะเล่าเรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านพูดไว้ถึงเรื่องอานิสงส์ของการสร้างส้วมครับท่านบอกว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่ประเทศศรีลังกาอาตมาได้ร่วมไปกับคณะผู้แทนจากประเทศไทยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเขาจัดการประชุมกันที่นั่นมีผู้แทนชาวพุทธมาประชุมจากทั่วโลกมากมายเขาก็พาไปชมอุทยานของประเทศศรีลังกาเขาให้ชมฟรีมีช้างเล่นกลมีช้างกินอาหารกินโต๊ะเหมือนกับคนร้องรำทำเพลงได้แล้วก็มีลิงข้างบางชนีวิหกนกร้องกึกก้องไปหมดในสวนอุทยานของประเทศศรีลังกาการไปชมอุทยานในนามของรัฐบาลศรีลังกาครั้งนี้เอกอัครราชทูตพาไปไม่ต้องเสียอะไรอาตมาก็ไปกับพระ 4-5 องค์พระที่เป็นนักศึกษาอยู่ประเทศศรีลังกาแล้วก็คณะของเราก็เดินเข้าไปถึงอุทยานแล้วตอนเช้าอาจารย์ศรัทธาติสสะมหาเถระผู้มีฝีปากในการเทศยอดเยี่ยมเหมือนท่านปัญญานันทะของประเทศไทยจบพระไตรปิฎกจบหลักสูตรในการแสดงปาฐกถาธรรมเทศนาภาทีในประเทศศรีลังกาเก่งมากตอนเช้าท่านก็เลี้ยงอาหารเราซะอิ่มแปร่เลยไม่มีข้าวเรามีแต่โรตีเนยเราไม่เคยฉันก็ฉันซะเรียบเลยท้องเสียสิอ้าวท้องเสียสิมันจะคลอดแล้วปวดอุจจาระนี่เล่าตรงไปตรงมานะก็บอกกับพระที่ไปด้วยกันบอกหาส้วมให้ทีเถอะไม่ได้เหรอหลวงพ่อเดี๋ยวผมจะต้องรีบพาโยมไปเดี๋ยวเขาจะเลิกตายจริงแล้วเราจะไปเข้าที่ไหนล่ะเหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่มีส้วมเลยแม่ประเทศศรีลังกาเขาไม่สร้างส้วมที่สวนอุทยานแล้วเราก็พูดภาษาไม่เก่งจะไปถามใครเขาล่ะพระหนีเลย4องค์นี่หนีไปแล้วบอกไปแล้วเดี๋ยวจะพาโยมไปว่างั้นแล้วเราจะไปหาที่ไหนโอ้ยมันก็จะคลอดแล้วอ่ะหมอผดุงครรภ์ก็ไม่มีเอายังไงดีพวกหนีไปแล้วแล้วเราเคยไปเหรอแวบเดียวไม่รู้ไปไหนแล้วเราก็เดินไปเดินมาหาส้วมหาไม่เจอทำยังไงสมัยก่อนเมื่อเป็นเด็กอยู่เรือข้าวอาแปะเขาบอกไม่เป็นไรอาตีเอ้ยอะไรบังไม่มีก็ไม่เป็นไรเอากระบุงสวมหัวหน่อยไอ้พันนี้มันอายหน้าแต่ก้นอย่าไปอายมันเรื่องนี้เรื่องจริงก็เดินไปถ้าไม่มีจริงๆก็ที่โคนต้นไม้นี่แหละโคนต้นไม้ก็ไม่ได้ทางเดินของเขาแล้วคนเป็นฝูงเลยคนไปเที่ยวอุทยานก็มีญี่ปุ่นมีฝรั่งเยอะแยะแล้วเราเป็นพระไทยโอ้ย
ทำอย่างนั้นเสียชื่อประเทศไทยแย่อืมในนามประเทศไทยเอายังไงอ่ะแล้วก็สี่โมงกว่าแล้วจะใกล้เพลแล้วก็เลยหมดโอกาสยังมีปัญญาอยู่อาตมาก็เอาละก็ร่ายเวทคาถาทีเดียวก็นึกมีคาถาอะไรไหมคาถาหาส้วมในมีไหมไม่มีเสร็จแล้วอาตมานึกได้ก็ร่ายเวทพระคาถาเนี่ยจะบอกคาถาให้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักเคกาเมจรูเปเอ้าชุมนุมเทวดาเลยขอให้ถึงอมรินเทวราชขอให้พระอินทร์ทรงทิพเนตรมาดูข้าพเจ้าณบัดนี้ข้าพเจ้าเคยสร้างส้วมสร้างห้องน้ำไว้มากเท่าที่เป็นเจ้าภาพนี่ 2,000 กว่าส้วมแล้วนะวัดอื่นด้วยนะไปเป็นประธานที่ไหนต้องสร้างวัดละ20ส้วมเป็นอย่างน้อยอันนี้สงสร้างส้วมของข้าพเจ้ามีแล้วหากว่าข้าพเจ้าจะคลอดบุตรครั้งนี้ขอให้ร้อนถึงอมรินทร์เทวราชจงส่งมาตุลีเทพบุตรให้เทวาอารักษ์ทั้งหลายหย่อนส้วมมาให้ข้าพเจ้าถ้าไม่หย่อนลงมาข้าพเจ้าจะคลอดเปื้อนผ้าเมื่อไหร่ข้าพเจ้ากลับไปวัดอัมพวันจะทุบส้วมทิ้งให้หมดเลยไม่เอาแล้วไม่ได้อานิสงส์เลยเนี่ยเอาไว้ทำไมทุบทิ้งหมดแน่นอนทีนี้โยมมาวัดอัมพวันจะไม่เห็นส้วมเลยจะทุบทิ้งนะตอนนั้นก็ปวดจะตายแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งออกนะไอ้เนยแขกมันทำพิษอ่ะโรตีมันทำพิษอาจารย์ศรัทธาติสสะมหาเถระฝากความรักไว้กับเราแล้วองค์อื่นเขาเคยฉันนะเขาเคยอยู่ศรีลังกาเขาฉันกันทุกวันเราไม่เคยตอนเช้าฉันข้าวต้มวันนั้นไปฉันโรตีอาจารย์ศรัทธาติสสะมหาเถระบอกจะเลี้ยงเต็มที่เลยนมมั่งเนยมั่งก็เลยท้องเสียอันนี้เรื่องจริงอาตมาก็ขออธิษฐานจิตว่าหมดปัญญาแล้วเดินไปเดินมาหน้าอีแดงยังเหงื่อการแตกเลยจะตายหิวข้าวยังทนได้แต่ไอ้พันเนี้ยทนไม่ได้ฮะกินข้าวกลางถนนยังได้แต่พันนี้กลางถนนได้หรือเปล่าไม่ได้แน่อาตมาก็ขออธิษฐานร้อนถึงเทวดาอมรินทร์เทวราชส่งทิพเนตรมาดูเหตุการณ์ก็แจ้งใจว่าพระครูภาวนาจะคลอดบุตรแล้วว่าแล้วไม่ทันช้าก็ส่งมาตุลีเทพบุตรรีบเอาส้วมหย่อนลงไปเดี๋ยวนี้กล่าวถึงบ้านเศรษฐีบ้านหนึ่งอยู่ที่หน้าอุทยานสองสามีภรรยาคู่นี้เป็นเศรษฐีมีตึกสามชั้นแล้วบ้านก็เป็นชาวพุทธเราสังเกตได้ว่ามีธงไขว้ธงอันนึงก็คือฉับพรรณรังสีธงอีกอันนึงตราสิงถ้าบ้านนี้มีธงตราสิงอันเดียวไม่ใช่ชาวพุทธไม่คริสต์ก็อิสลามไม่มีอย่างอื่นอยู่คริสต์หรือซิกถ้าบ้านไหนมีธงฉับพันรังสีจะบ่งบอกให้ทราบว่าบ้านนั้นน่ะเป็นชาวพุทธสองสามีภรรยาเขาเกิดสังหรณ์ในใจก็เหลียวหน้าไปที่อุทยานอยากจะดูอุทยานก็มองไปพอดีเอ๊ะพระองค์นั้นเดินไปเดินมาทำไมเขาสังหรณ์อย่างนี้อาตมาอธิษฐานอย่างนี้ขอให้ร้อนถึงเทวดาอาตมาได้สร้างส้วมไว้เยอะแล้วขออานิสงส์ให้แก่อาตมาบ้างเถอะมันจะคลอดแล้วจะทำยังไงก็เลยทำให้เศรษฐีมองมาที่อุทยานมันมีถนนผ่านกั้นไว้เท่านั้นนอกจากนั้นบ้านเขาก็ไม่ไกลนักเขาเห็นไม่ถนัดก็เรียกภรรยาเขาเอากล้องมาสิกล้องยาวๆส่องแล้วเขาก็พูดกับภรรยาเขาว่าเอ๊ะพระองค์นี้เคยเห็นนั่งใกล้ๆกับเราที่ประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์ท่านเดินไปเดินมาทำไมเขาก็ส่องไปส่องมาเอ๊ะเหงื่อออกหน้าแดงนะหน้าแดงชัดเชียวเดินไปเดินมาทำไมแล้วก็มาอยู่ที่เขาก็ชวนกันสองสามีภรรยาข้ามถนนด่วนไปเลยตรงไปหาอาตมาอาตมาก็กอดอกสะพายย่ามซะด้วยเขาก็เดินตรงมาส่งภาษาทันทีเขาส่งภาษาสิงหนเขาก็นึกว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเถอะและเขาให้ตามเขาไปสบายมากเลยเดินตามดิ่งไปเลยนี่ภาษาเดาภาษาใบเตรียมเรียนเข้าไว้บ้างตามดิ่งเข้าไปเลยพอไปถึงบนเรือนเขาก็ส่งภาษาเลยบอกให้เข้าห้องน้ำเข้าท่านี่รู้ในทีเทวดาสังหรณ์สถิตอยู่ในจิตใจเขาครบด้วยอำนาจบุญกุศลแล้วก็ส่งภาษาให้เข้าห้องน้ำพออาตมาเปิดไฟปั๊บเขาส่งภาษาตามไปเลยให้ส่งน้ำด้วยว่างั้นอาตมาก็ปิดกลอนปั๊บโอ้โหผ้าอาบก็มีผ้าเช็ดตัวก็มีสบู่หนึ่งก้อนแปรงสีฟันพร้อมแม่ทัศนาอยู่พักหนึ่งเหลียวมาอีกทีมีหนังสือพิมพ์ได้อีกมีอ่างอาบน้ำอาตมาก็จับหนังสือดูแหมมันน่าอ่านจังเลย
แต่วางอ่านไม่ออกภาษาศรีลังกามีเก้าอี้นั่งอีกนะเอ้ห้องใหญ่ติดแอร์ด้วยปูพรมอาตมาก็ตั้งสติไว้ได้เรียบร้อยก็คลอดบุตรได้อย่างสบายส้วมโถซะด้วยนะนั่งสบายเลยนึกถึงพระสี่ห้าองค์ป่านนี้จะไปอดเพลที่ไหนก็ไม่รู้พอเห็นสบายเขาก็นึกถึงพวกแล้วแต่พวกเขาไม่นึกถึงอาตมาเลยจำไว้เชนาเวลาทุกข์ไม่เคยทุกข์ด้วยหนีเราซะได้เออทิ้งเราไปพวกนี้ไม่มีบุญพอถ่ายเสร็จเรียบร้อยขอประทานโทษนะสงน้ำมีผ้าอาบเสร็จมีอ่างน้ำเสร็จน้ำร้อนน้ำเย็นมีพร้อมอานิสงส์กุศลที่เราทำไว้ดลบันดาลอย่างนี้พอสงน้ำเสร็จเรียบร้อยอาตมาก็ห่มผ้าเป็นปริมณฑลออกมามีเตียงและปูพรมมีหมอนขวานอันแน่นี่ผลบุญไปไหนไม่อดอยากปากก็ไม่แห้งฝนก็ไม่แล้งน้ำใจที่เราทำมาออกมานั่งปั๊บเขาก็ส่งนาฬิกาข้อมือให้ดูเหลือ5นาทีเขาก็บอกว่าขออาราธนาพระคุณเจ้ารับพระตาหารเพลที่บ้านข้าพเจ้าณบัดนี้พวกอื่นน่ะอดเพลเลยสมน้ำหน้าอยากจะไม่คบคนดีอย่างเราเดินตามคนดีไม่อดเพลหรอกที่นี่อาตมาก็นั่งไม่รู้ภาษากันหรอกใช้ภาษาเดาแต่รู้บ้างภาษาอังกฤษรู้บ้างแต่ก็ไม่มากพอพูดกันรู้เรื่องกินอยู่ถ่ายนี่พอรู้แต่ว่าลึกซึ้งกว่านั้นไม่รู้อ่ะถ้าเขาส่งภาษามากไปเราก็สมาธิซะแล้วเดี๋ยวเขาพูดใหม่ก็รู้ต่อไปแหมมันต้องวิจัยประเมินผลแล้วก็เขาก็คุยอย่างดีเขาถามมาคำทำให้ตื่นตันในอุราว่าท่านเดินไปเดินมาทำไมถึงหน้าแดงเพราะเอตนี้สิก็ชี้ไปที่ห้องน้ำเขาก็รู้เลยอ๋อปวดถ่ายเหรอเราชี้ไปที่ห้องภาษาใบเราเรียนมานานแล้วเขาก็บอกว่าเอาละท่านที่เคารพนิมนต์พักผ่อนให้สบายบ้านผมไม่มีใครก็เลยรู้จักกันจนบัดนี้ชอบพอกันมากเขาบอกว่าเดี๋ยวเย็นๆ4 โมงครึ่งรถมาผมจะขับรถไปส่งท่านที่พักที่วัดอาจารย์สัทธาติสสะมหาเถระนะครับเขารู้เพราะว่าเขาประชุมกับอาตมาด้วยไปนั่งใกล้ๆกันเขาจำอาตมาได้อาตมาจำเขาไม่ได้พอคุยกับเขาเสร็จก็เอนหลังไปนิดนึงพอถึง4 โมงครึ่งเขาขับรถไปส่งตอนหลังเหลืออีก2 วันจะกลับเขาบริการไปโน่นไปนี่ให้รู้จักกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้นี่อำนาจบุญกุศลเป็นไปได้ดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่อาตมาจะอธิษฐานแล้วส้วมจะหล่นลงมานะแต่ขอให้ได้ความสะดวกในการบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้ขอให้ร้อนถึงองค์อมรินทร์เทวราชถ้าบุญมีจริงแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้รับความสะดวกสบายด้วยเถอะอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความสะดวกทำให้เกิดสังหรณ์ใจเขาเรียกเทพสังหรณ์ทำให้เศรษฐีนี่หันหน้ามาดูเราแล้วก็สนใจกับเรานี่เรียกเทพสังหรณ์เรื่องบุญกุศลนี่มีความจริงแน่นอนขออำนาจบุญกุศลบรรดาลบรรดาญาติพี่น้องผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านได้โปรดใส่ใจในการปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นบุญญาเขตอันสำคัญด้วยทานศีลและภาวนาทานน่ะสู้ศีลไม่ได้เพราะเราบริจาคทานเหมือนจะไปเรือถ่อเรือพายแต่หากว่ามีศีลด้วยนี่เหมือนสินค้าเราไปรถไวขึ้นหน่อยถ้าเรามีภาวนาแล้วก็เหมือนกับสินค้าที่เราบรรทุกเครื่องบินด่วนจีเลยทันท่วงทีถึงพระนิพพานโดยพลันครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านเล่าให้ฟังครับ